ส่งงานนะครับมาดูคันนี้ครับผมสติทวิน900นะครับสำหรับรุ่นเล็กนะครับของ Triumph เครื่อง900 cc ครับป้ายแดงก็400,000นิดๆนะครับมือ2 200,000กว่าบาทนะครับมีคนใช้กันหลายคนมากๆนะครับแล้วก็ส่งมาให้เราทำเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเป็นรุ่นพิมพ์นิยมอีก1รุ่นรองมาจากพวก T100 แล้วก็ T120 นะครับคันนี้ทำอะไรบ้างครับก็จะทรงใหม่นะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนท่อตัดท้ายใส่บางคนหน้าหลังนะครับแล้วก็เซตชุดหน้านี่ฮะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนแผงคอแต่งนะครับใส่ไมล์มอเตอร์แกดเจ็ตตัวเล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าใหม่สเต็ปนี้ก็เน้นหล่อๆขี่ชิวๆนี่ฮะลองดูท้ายรถมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องแพนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับตัวนี้ล้อแม็กใส่ยางแบบนี้ก็ดูโหดนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนล้อที่ร่วนก็ได้นี่ฮะแล้วก็มีเก็บดำให้ใหม่ไฟเลี้ยวกระจกมีครบนะครับนี่ฮะไฟหน้าเปลี่ยนเป็นไฟตังฮะดูฮะสีถังคันนี้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเจ้าของเขาทำสีมาแล้วนะครับก็มีให้เรามาจัดทรงให้ใหม่งบประมาณคันนี้ก็อยู่100,000ต้นๆนะฮะจบๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่ขับสตรีททวิน900นะครับก็เป็นสไตล์แท็กเกอร์แบบนี้ถ้าใครชอบอย่างนี้ก็ติดต่อมาให้เราคัสตอมให้เราทำได้เลยนะฮะงบประมาณย้ำอีกครั้งนะฮะ300,000 ต้นนะครับระยะเวลาทำก็ประมาณสักเดือนกว่าๆเสร็จเรียบร้อยครับผมทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะส่งนะครับคันนี้เจ้าของอยู่กรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวใส่รถตู้เป็นรถสไลด์นะฮะแล้วเดี๋ยวส่งให้เลยครับสำหรับใครที่จะแต่งรถนะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีรถตู้นะครับมีบริการไปรับให้ถึงที่บ้านนะครับก็จะเป็นรถสไลด์แบบนี้แหละครับในส่วนค่าใช้จ่ายก็สามารถคุยกันเองโดยตรงได้เลยนะฮะเป็นรถตู้ขนรถมอเตอร์ไซค์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะมืออาชีพอยู่แล้วนะครับขึ้นสไลด์แบบนี้ฮะอย่างคันนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมส่งคันนี้ไม่ไกลฮะส่งกรุงเทพครับผมเรียบร้อยนะฮะรอรับได้เลยฮะ